Hi สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Minecraft Shareware version 1.3.4 เป็น Minecraft 3D อู้เอฟเฟคสวยนะนี่โคตรเท่นะสุดยอดมหัศจรรย์ว่ะโอ้ผมไม่ได้ดูชั้นเก่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้โอเคเล่นเลยก็โหมดอะไรตามปกตินะโอเคมีโหมดอะไรลุกอ่านไม่ออกสามั้งไม่ใช่อ่ะโอเคไปเล่นกันเลย The pay is you ก็ลองคิดกันดี Hello no reader โอ้ยขอโหมดนี้ก่อนผมเป็นนูบโอเคก็หน้าตาโหลดก็เหมือน 1.14 นะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบอ่ะผมชอบแบบขีดโมแจงมากกว่าโอเคนี่อู้สุดยอดหน้าตาแต่ผมเล่นมาก่อนแล้วหน้าตาสุดยอดเลยนะหน้าต่างชอบเก็บของไม่ใช่แน่ๆไอ้ตรงข้างล่างที่มีหัวสตีฟอยู่นั่นแหละสุดยอดยังเจ๋งก็เกมหมดหน่อยนะขออนุญาตเพราะรีวิวไม่ใช่มาเอาชีวิตรอดนะผมสัญญาผมจะโยนของพวกนี้ทิ้งนะก็ภายในเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแค่เติม 3D ให้ในตัวแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรียกไม่ถูกนั่นแหละเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนให้มันสวยขึ้นส่วนตัวผมก็ชอบมากเลยชอบที่สุดเลยแหละแต่ข้อเสียมันก็คือบังมันอาจจะบังจอก็ได้นะใครหน้าจอใหญ่เอ้ยใครหน้าจอแบบ13นิ้ว12นิ้วอะไรพวกนี้แบบ Surface แบบอะไร Desktop PC อ่ะไม่ใช่ Desktop PC เป็นแท็บเล็ต PC แล้วพวกนี้มันจะบังทัศนวิสัยโอเควัวมันแปลกๆนะมัน 2D 3D ตรงไหนวะโอเคก็เฟรมเรทก็ตกต่ำอยู่59-60พวกนี้แหละผมบอกไปแล้วว่าอัดคลิปมันจะตกต่ำนะโอเคตอนนี้ก็มันจะมีกล่องที่มันอะไรมีของให้อ่ะเดินตามทางแต่ผมเล่นซนไปเกินไปไงนะเลยมันก็หายไปนะผมก็ลองตามหากล่องอยู่เนี่ยแต่วัวมันแปลกๆวะ 2D ไม่เห็น 3D เลยโอ้ว้าวหมูก็ 2D เหมือนกันเว้ยแต่หญ้ามัน3เอ้ยใช่หญ้าดีหญ้าทะเลมัน 3D อ่ะเอ้ย 2D อ่ะเอ้ย 3D นี่ก็ดิสอะไรเนี่ยผมจำเต็มหรอกด Enter ไปตูดหมูนี่ตูดหมูโอ้โหแปลกๆหน้าตาแปลกๆก็รอบหน้าจอก็มีเป็นกรอบกรอบดินนะแล้วก็มีแท็บแดงๆก็มีคำว่าอันรีอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกอุ้ยค่าผิดค่าเป็นปุ่มอีกมันเคี้ยวอ่ะโอเคก็แท็บครับไอ้หน้าตาช่องเก็บของแบบเนี้ยก็เหมือนเดิมแต่ผมงงมากเลยกดปุ่มไหนดีวันเนี้ยนะTexture ก็ 3D หมดเลยนะใส่แว่น 3D ด้วยกี้ก็จะดีมากเพราะว่าเกมชื่อเกมบอกแล้วว่า Minecraft 3D Shareware version 1.3.4 เอ้ย 1.3.14ใส่ดีดีแล้วน่ารำคาญจริงเดี๋ยวนี้ก็ความจำเต็มไงผิดเหรอโอเคโอ้ก็มีพวกหมู่บ้านด้วยเอ้ยใช่พวกชาวบ้านด้วยก็2ดีเหมือนกันเล่นอะไรอยู่นะฮะโอเคผมกำลังหากล่องนะก็ตัวครับก็เหมือนเดิมครับวิธีครับก็เหมือนเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีแค่หน้าต่างนะผมขอลองเล่นโหมดอื่นกันนะโหมดนี้แล้วกันทำไมมันโหลดเลยวะผมว่าแบบเดิมวะใช่ป่ะโอ้โหแบบเดิมลอกแล้วนี่เว้ย ลอกเราโถผมจะว่ายน้ำหาแป๊บนึงตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอหยุดตัดคลิปก่อนนะโอเคตัดเลย ผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วผมจะเกมโหมดเลยเพราะผมจะมารีวิวไม่ได้เอามาชีวิตเอาชีวิตรอดนะเกมโหมดแม่งเลยอ่ะก็เคียร์ทีฟอุ้ยเลยโอเคเคียร์ทีฟโอเคก็ผมจะดูของว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคไปดูกันเลยก็นี่ก็ไม่มีอะไรโอ้มีนี่นะเดี๋ยวแบบค่อยรีวิวทีหลังนะพวกเนี้ยมียินโลคีแล้วพวกนี้ด้วยผมเดาว่าน่าจะเปิดนู่นเดี๋ยวนี้3 D อ่ะ3 D มีแล้ววะช่างมันเถอะแต่ว่ามารีวิวของกันเลยโอเคเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์อันนี้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ 3D นะโอ้ไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบเมื่อกี้โอ้โอเคเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเท็กเจอร์เหมือนเดิมเปลี่ยนเท็กเจอร์เหมือนกันนะนี่ก็เปลี่ยนนี่ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้มีเพิ่มก็คือแป๊บนึงเคลียร์ของกันอันนี้ก็มีเรดคีย์บลูคีย์แล้วก็เยลโลคีย์ 3D เทสอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยโอเคต่อไปก็อาหารไม่มีแหละเหมือนเดิมปิ๊กอันนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนเดิมปิ๊กอันนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนเดิมปิ๊กอันนี้ก็ไม่มีหรือโอเคพอโอเคตอนนี้ก็แมพไม่โหลดว่ะเสียลมเลยเห็นไหมเพราะอัดคลิปแม่งแมพโหลดเนี่ยมันจะมีแบบนี้บาเรลอะบาเรลนี่แบบเนี้ยแล้วก็ให้คลิกขวามันจะมีไอเทมมาให้เรานะถ้าตามแบบแล้วโอ้ยเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงโอ้โหนี่3อัน4อันเนี่ยนี่มันจะเป็นอย่างงี้น่ะนี่ๆๆนี่มันจะเป็นงี้เลยใครที่มี Minecraft ก็ลองไปเล่นดูนะสุดยอดไปเลยนะของแรทั้งนั้นเลย Legendary ก็มีตุบนี่นู่นนี่นั่นอู้มีเลดคีย์ให้ด้วยสุดยอดแต่เรามีแล้วไม่ต้องโอเคผมยังสงสัยว่าเลดคีย์พวกนี้จะทำอะไรบ้างก็ต้องเล่นกันต่อไปนะใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะว่าเลดคีย์เยลโลคีย์และบลูคีย์เนี่ยแต่ผมสงสัยที่สุดก็คือ 3D เนี่ยไว้ทำอะไรนะคอมเมนต์ไว้ด้วยอุ้ยดิสทอยเลยอ่ะคอมเมนต์ไว้ด้วยแมปไม่โหลดว่ะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าเลดคีย์เยลโลคีย์บลูคีย์ทำอะไรบ้างนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยสัญญาค่าสัญญาว่าไม่ใช่โอเคอันนี้แหละโหมดก็ปรับให้มันสวยขึ้นดีกว่าโอ้ก็เริ่มสวยขึ้นนิดหน่อยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแค่ตุกตุกติกแต่ประเด็นก็คือแมปไม่โหลดเนี่ยเสียลมเลยไม่รอดมีแต่โหลดอันเนี้ยนี่มีแล้วปะไม่มีบาร์เรลโอ้ตัวนี้แมปไม่โหลดอะไรเวอร์ก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วคลิกขวามันจะมีของนะก็ไม่มีเลยแค่นี้ละเนื้อหาไปแค่นั้นก็ให้เดินไปตามของแล้วก็เล่นเป็นเลเวลไปเลยครับนะเพราะสร้างเหมือนหมดดีโม่อ่ะก็เนี่ยไม่มีอะไรมากนะมีหมูหน้าโง่นี่ก็ตลกอ่ะภาพมันตลกอ่ะโอ้โหเพราะว่าสำหรับวันนี้ก็รีวิวแค่นี้แล้วกันนะแต่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าเลดคีย์เยลโลคีย์บลูคีย์เนี่ยไว้ทำอะไรนะ 3D ด้วยโอเคตอนนี้ผมก็วิวมันแปลกๆวิวมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยผมก็ลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะสวัสดีครับ
วู้ฮู้บายบาย thank you พอลบีเลยครับโหสงสารเขาว่ะเครื่องร้อนจีเลย ไม่ครับรีวิว